จ๊ะจุ๊บจุ๊บน้องแป้งกำลังจับเต่าทองอยู่ค่ะอย่าเล่นอย่างนี้นะจ๊ะรังแกสัตว์เป็นบาปนะรู้ไหมว่าเป็นการทำผิดศีลด้วยนะจ๊ะน้องแป้งไม่ทราบค่ะศีลคืออะไรคะอย่ารู้ใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกับน้องรู้นะแต่พี่จะเล่าให้ฟังนะจ๊ะโอเคเด็กกูความปกติของมนุษย์มีอยู่5ข้อด้วยกันจ้ะศีล5ข้อมีอะไรมั่งคะข้อที่1คือการไม่ฆ่าสัตว์และไม่เวียดเบียนสัตว์จ้ะภาษาบาลีว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสัมมาทิยามิข้อ2ล่ะคะศีลข้อ2ก็คืออทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสัมมาทิยามิการไม่ลักทรัพย์จ้ะและสิ่งข้อ3ก็คือกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐานสัมมาทิยามิการไม่ประพฤติในกามจ้ะและสิ่งข้อที่4ล่ะคะสิ่งข้อที่4ก็คือมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสัมมาทิยามิการไม่พูดเท็จแล้วก็ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อด้วยใช่ไหมคะใช่จ้ะเก่งมากส่วนศีลข้อ5ก็คือสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสัมมาทิยามิแปลว่าการไม่เสพของมึนเมาและสิ่งเสพติดให้โทษทุชนิดจ้ะพี่นาเออมิคะศีลแปลว่าปกติถ้าใครทำผิดศีลก็ผิดปกติด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะเก่งมากปกติใจของคนเราจะใสสะอาดแต่ถ้าใครทำผิดศีลใจของเขาก็จะเศร้าหมองจ้ะหาใครใจมองต้องไปอาบายใช่แล้วจ้ะดังภาษาบาลีที่ว่าจิตแต่สังกิริเถทุกขาติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกขาติเป็นที่ไปว้ายน่ากลัวจังเลยค่ะน้องแป้งไม่อยากไปอาบายเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะถ้าน้องแป้งรักษาศีล5น้องแป้งก็จะไม่ต้องไปอบายจ้ะเด็กๆอยากน้องแป้งรักษาศีล5ได้ด้วยหรอคะได้สิจ๊ะถ้าน้องแป้งได้ทำน้องแป้งก็จะทำได้จ้ะแล้วการรักษาศีล5มีข้อดีอย่างอื่นอีกไหมคะอันนี้สองของการรักษาศีล5มีเยอะแยะเลยจ้ะน้องแป้งเคยสังเกตไหมว่าตอนที่เราสมาทานศีลจะมีช่างหนิงที่พระท่านพูดว่าอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยน้องแป้งเคยได้ยินแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรค่ะก็นี่แหละจ้ะคืออานิสงส์ของการรักษาศีล5โดยรวมๆกันแล้วมีอยู่3ข้อจ้ะข้อที่1คือสีเลนะสุขติงยติก็หมายถึงการรักษาศีลทำให้ไปสู่สุคติโอ้โหไปสวรรค์ดีจังเลยค่ะสีเลนะโภคสัมปทาก็หมายถึงการรักษาศีลทำให้ได้โภคทรัพย์สมบัติว้าวรวยเร็วรวยแรงรวยรวดสีเลนะนิพุติงยันติก็หมายถึงการรักษาศีลทำให้หลุดพ้นจากกิเลสไปสู่พระนิพพานไงจ๊ะดีจังเลยค่ะคำว่าตัสมาธิรังวิโสทะเยแปลว่าอะไรคะแปลว่าบุคคลควรรักษาศีลให้บริสุทธิ์เชิญจ้ะถ้าใครรักษาศีลค่ะได้บริสุทธิ์ใจก็จะใสใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะเก่งๆแบบนี้ลูกใครเอ่ยเลิศพระราชค่ะถ้าอย่างนั้นนางแป้งจะรักษาศีลค่ะให้บริสุทธิ์ใจก็จะผ่องใสและไปสวรรค์ค่ะดีมากจ้ะถ้า
ไปสวรรค์เราต้องทำตามสูตรสำเร็จที่ว่าจิตใจ